بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาความโปรดปรานความจำเริญใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ติดตามการพูดคุยนะครับของกลุ่มอิกรอมในค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มาในบรรยากาศนะครับมือถือไมค์ไฟส่องหน้านะครับในบรรยากาศของอากาศกำลังดีนะครับตอนนี้เนี่ยณสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับอากาศดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเดือนหน้าเนี่ยอินชาอัลเลาะห์น่าจะหนาวกว่านี้นะครับอาจจะพี่น้องอาจจะต้องใส่เสื้อกันหนาวนะมาฟังบรรยายวันนี้เนี่ยยังไม่ต้องใส่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็มานั่งพูดคุยกันมานั่งสนทนากันนะครับในเรื่องราวที่เป็นความปรารถนาเป็นความมุ่งหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราทุกคนในฐานะของผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับคือสวรรค์ของฉันแสดงว่าสวรรค์เนี่ยนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมเนี่ยไม่ได้ตระเตรียมให้กับบุคคลใดเลยนะครับแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมสวงสวรรค์ให้กับพวกเราทุกคนอินชาอัลเลาะห์เราขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผมเชื่อนะครับว่าการที่เรามีกะลิมะห์ชะฮาดะห์การที่เรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นี่เป็นกุญแจที่จะทำให้เรานั้นไขประตูสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครไม่อยากได้สวรรค์มั้ยครับในที่นี้ไม่มีใครไม่อยากได้สวรรค์ทุกคนแม้แต่ตัวผู้ที่พูดเองเนี่ยก็อยากที่จะได้รับสวรรค์อยากที่จะไปอยู่ในสวรรค์หลังจากที่เราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเรามารู้จักกับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามารู้จักกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมให้เราในสวงสวรรค์หะดีษกุดซีนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอะดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนฉันได้ตระเตรียมไว้สำหรับปวงบ่าวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างพวกเราเนี่ยมาลาไอนุนรออัตวาลาอูดุนุนซามิอัตวาลาคอตรออัลากอนบินบัชรเป็นสิ่งที่สายตาของเราไม่เคยเห็นเป็นสิ่งที่หูของเราไม่เคยได้ยินเป็นสิ่งที่สัมผัสต่างๆของเรานั้นไม่สามารถจินตนาการถึงความสุขสบายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมสวงสวรรค์ให้กับพวกเราวันนี้เราจะมารู้จักกับสวรรค์นะครับเราได้ยินอยู่เสมอนะยันนะยันนะเนี่ยแปลว่าสวรรค์พระพจน์ของมันคือยีนานแสดงว่าสวรรค์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ชั้นเดียวบางคนอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าอาจารย์คนบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยมีจำนวนมากมายเป็นพันพันล้านคนและเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายในวันกิยามะห์เนี่ยมีจำนวนเป็นล้านแล้วสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพียงพอให้กับพวกเรานะครับได้อยู่อาศัยหรือเปล่าพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เราจะมารู้จักสวรรค์วันนี้เราจะมาฟังในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมไว้สำหรับพวกเรานะครับสวรรค์หรือยันนะห์คำว่าสวรรค์หรือยันนะห์เนี่ยนะครับมาจากคำศัพท์ว่ายินนะนะครับมาจากคำศัพท์ว่ายันนะห์หรือยินรู้จักไม่ยินยันนะห์มาจากรากศัพท์เดียวกันนะครับเราเรียกคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะหรือคนที่เป็นบ้าว่ามัจญูนูนเราเรียกสวนไร่นาที่มีต้นไม้อย่างมากมายว่ายันนะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่ายันนะเนี่ยนะครับความหมายก็คือว่าปกปิดแสดงว่าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถูกปกปิดเอาไว้ทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าสวรรค์มีหรือยังมียังสวรรค์มีแล้วนรกมียังพี่น้องมีแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนรกและก็สร้างสวรรค์เอาไว้แล้ว
และท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าในดุนยานี้เนี่ยก็มีสวงสวรรค์เช่นเดียวกันใครเคยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์บ้างไหนยกมือหน่อยสิใครเคยไปมาแล้วบ้างเคยละหมาดในสวรรค์ไหมเคยอ้าวไปละหมาดในสวรรค์ได้อย่างไรท่านนบีบอกนะครับว่าที่มัสยิดของฉันที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับที่มัสยิดอันนบวีเนี่ยระหว่างมาบัยนามิมบารีวะบัยติระหว่างบ้านของฉันกับมิมบัรของฉันบ้านท่านนบีอยู่ที่ไหนเวลาที่เราไปเยี่ยมนะครับที่มัสยิดอันนบวีไปละหมาดเนี่ยพอไปละหมาดเสร็จเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมไปซิยารอห์กุโบร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสหายทั้งสองของท่านที่ถูกฝังอยู่เราเห็นไหมครับว่าที่เป็นมองไปไกลมันจะเป็นโดมสีเขียวเวลาที่เราเดินผ่านเนี่ยจากประตูบาบุสลามตรงไปเนี่ยนะครับถ้าตรงไปก็ตรงไปบาเกียใช่ไหมกุโบร์บาเกียและก่อนที่จะออกประตูนะครับของโดมสีเขียวเนี่ยก็จะมีกุโบร์ของท่านนบีและกุโบร์ของท่านอบูบักและท่านอุมัรอยู่ตรงนั้นแหละคือบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถูกฝังที่ห้องของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับเพราะเหล่าบรรดาอัมบิยะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องจำเอาไว้เลยนะบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกฝังณสถานที่ที่พวกเขาเหล่านั้นเสียชีวิตจะไม่เหมือนพวกเราสมมุติว่าพวกเราเนี่ยเวลาตายที่ไหนเนี่ยนะครับก็จะพาไปกุโบร์บางคนเนี่ยมาจากภาคใต้เวลาตายที่กรุงเทพก็จะเอามายัดเนี่ยนะครับกลับไปฝังที่กรุงที่ภาคใต้นะครับหรืออาจจะไปฝังที่ไหนก็ตามที่เป็นบ้านเรือนนะครับหรือเป็นต้นจุดกำเนิดของพวกเขาแต่บรรดานบีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกฝังที่ไหนจะถูกฝังณสถานที่ที่กลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกนะครับว่ามาบัยนาบัยตีวะมิมบารีระหว่างบ้านของฉันก็คือกุโบร์ที่ฝังร่างของท่านนบีเนี่ยกับมิมบัรคือซีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้คุตบะห์ได้ขึ้นคุตบะห์ยันนะตุนมินจะเป็นส่วนหนึ่งเราะฎอตุนท่านนบีบอกเป็นเราะฎอคําว่าเราะฎอเนี่ยแปลว่าเป็นสวนมินเราะฎอตินญันนะเป็นสวนจากสวนหนึ่งของสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นวันนี้พี่น้องคนไหนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะไปสวรรค์ในดุนยาเนี่ยนะครับขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆให้มีโอกาสไปทำอุมเราะห์ให้มีโอกาสไปทำฮัจญ์เพื่อที่ว่าชั่วชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยจะได้ไปละหมาดในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยานี้ท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าในดุนยาเนี่ยมันมีสวงสวรรค์อีกลักษณะหนึ่งนั่นคือสวงสวรรค์ที่เราพูดก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าระหว่างบ้านของฉันกับมิมบัรเนี่ยจะมีเราะฎอตุนมินริยาดิญญันนะจะมีสวนหนึ่งจะมีส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในดุนยามันมีอีกหนึ่งที่บ่งถึงความหมายของคำว่ายันนะท่านกล่าวว่าไงครับวะฮิยายันนะตุซิกรก็คือสวงสวรรค์ขณะที่เราล้ำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตออะสวงสวรรค์ขณะที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะซุรูรุลกอลบฟะอินนะซุรูรุลกอลบท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกนะครับว่าความปีติยินดีของหัวใจนั้นเนี่ยนะครับมาอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟันญันนะตุดดุนยาดังนั้นสวงสวรรค์ในโลกดุนยานี้เนี่ยฮิยาอันอีมานุบิลลาห์คือการอีมานคือความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าการที่เราเป็นมุสลิมหรือการที่เรามีโอกาสมานั่งอยู่สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพี่น้องของพวกเราอีกหลายคนนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มานั่งฟังในเรื่องราวของศาสนาที่ไม่มีโอกาสมารวมตัวกันที่มาลาอิกะห์เนี่ยกำลังห้อมล้อมพวกเราหรือยังมีมุสลิมหรือยังมีมนุษย์อีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสที่จะกล่าวกะลิมะฮ์ชาดะห์หรือเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเ
ราะฉะนั้นการอีหม่านความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นเนียมะห์ความเมตตาอันยิ่งใหญ่จึงเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับเรากำลังอยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัรริฎอบิกอดรีฮีและความพอใจในการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านต่ออัลเลาะห์พอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะมีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับพวกเราเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับพวกเราบางคนเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้นะครับว่าถ้าให้ทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายเดี๋ยวมันจะหลงเดี๋ยวมันจะไปหมกมุ่นกับดุนยาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวของเขาบางคนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีฐานะที่ร่ำรวยเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบบริจาคเป็นคนที่ชอบเสียสละเป็นคนที่ชอบในการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่นเพราะนั้นสวรรค์ในดุนยาเนี่ยนะครับก็คือการอีมานการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวไว้นะครับว่าอัลมะห์บูซุคนที่ถูกกักขังเนี่ยมันฮุบิซะกอลบุฮูอันร็อบบิฮีไม่ใช่คนที่อยู่ในคุกอยู่ในตารางนะพี่น้องแต่คนที่ถูกกักขังคือคนที่หัวใจของเขาออกห่างจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่รู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่ถูกกักขังวัลมะซูรุและคนที่เป็นเฉลยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาถูกจับนะครับเขาถูกจับหรือว่าเขาถูกหน่วงเหนี่ยวเอาไว้เนี่ยคนที่เป็นเฉลยเนี่ยแต่คนที่เป็นเฉลยที่แท้จริงมันอัสรอฮูฮาวาฮูคือคนที่ถูกอารมณ์ไฟต่ำของเขาเนี่ยดึงตัวของเขาให้ออกห่างจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าคำพูดนี้ของท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านพูดไว้เมื่อไหร่ท่านพูดขณะที่ท่านถูกกักขังอยู่ในเมืองดิมัชหรือเมืองดามัสกัสประเทศซีเรียและท่านก็เสียชีวิตในคุกแต่ขณะที่ท่านเชคุลอิสลามเสียชีวิตในคุกขณะที่ถูกกักขังพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านใช้เวลาขณะที่ท่านอยู่ในคุกเนี่ยแต่งตำรับตำราออกมาอย่างมากมายท่านอ่านอัลกุรอานว่ากันว่าอย่างน้อยเนี่ยประมาณ70จบอัลลอฮุอักบัรแสดงว่าการถูกกักขังการถูกหน่วงเหนี่ยวหรือการถูกจองจำเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของบ่าวผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถูกเลื่อนหายนะครับไปจากการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือนรกเนี่ยได้ถูกสร้างเอาไว้แล้วเรามาฟังหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าLamma khalaqallahul jannah เมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสวงสวรรค์แสงของสวรรค์ถูกสร้างแล้วกอลาลีบรีลพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวแก่ยิบรีลนะครับยิบรีลซึ่งเป็นมาลาอิกะห์ผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของยิบรีลคือนําวะฮีคือนําสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามามอบให้กับนบีและรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสร้างสวรรค์เสร็จเนี่ยแล้วก็บอกแก่ท่านยิบรีลนะครับว่ายิบรีลอิซฮับฟังซุรอิไลฮาจงไปดูสวรรค์ที่ฉันสร้างให้สำหรับปวงบ่าวผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาที่พำนักของพวกเขาในวันกิยามะห์ให้ยิบรีลเนี่ยไปดูสวรรค์ฟะซะฮะบะฟะนะซะรอิไลฮาท่านยิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับก็ไปดูสวรรค์ไปพิจารณาและไปเห็นในสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแล้วก็กลับมาหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านยิบรีลได้กล่าวนะครับว่าไอ้ร็อบโอ้พระผู้อวยพรของฉันวะอิซซะติกขอสาบานด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลายัสมาอูบิฮาอะฮะดุนอิลลาดะคอลาฮาฉันเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่ได้ยินเรื่องราวและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ตระเตรียมไว้กับพวกเขาในสวงสวรรค์อิลลาดะคอลาฮาเว้นแต่เขามีความปรารถนามีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ยิบรีลเห็นสวรรค์แล้วมาบอกกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ว่าไม่มีใครนะครับที่เขาได้รู้เรื่องราวของสวรรค์เนี่ยแล้วเขาไม่ปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์และไม่แสวงหาหนทางที่จะทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไงซุมมะฮัฟฟะฮาบิลมาการิฮและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปกปิดสวรรค์ด้วยกับอันมาการิฮคือสิ่งที่มนุษย์รังเกียจบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าคำว่าอันมาการิฮตรงนี้ก็คืออันฟะรออิดวัตตะกาลิฟอัชชะรอียะอัลลาตีลาตะมีลูอันนัฟสลีอะดาอิฮาก็คือบทบัญญัติต่างๆที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ให้บรรดาปวงบ่าวของพระองค์ได้กระทำเรื่องของการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่เวลาพี่น้องอย่างน้อย5เวลาทั้งที่จริงๆแล้วครั้งแรกที่บทบัญญัติของการละหมาดนั้นได้บัญญัติให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนอิสรอและกอมิรอที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับบทบัญญัติการละหมาดพี่น้องรู้ไหมมีเท่าไหร่50นี่5นี่ก็แย่แล้วนะถ้า50เป็นไงตายนี่แค่5เนี่ยนะครับหลายคนยังทำไม่ได้หลายคนยังรักษาไม่ได้แต่พวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างน้อย5เวลาสบายมากเลยแต่5เวลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีถึง50ความดีนะครับการละหมาดลำบากไหมต้องตื่นมาในตอนซุบฮียิ่งตอนนี้อากาศหนาวเป็นไงอัลลอฮ์ซุบฮ์กี่โมงพี่น้องประมาณ 5:00 กำลังนอนอร่อยเลยใช่ไหมต้องถือศีลอดในเรือนรอมฎอนลำบากไหมอดเนี่ยลำบากไอ้อย่างพวกเราเนี่ยอยู่ประเทศไทยยังไม่เท่าไหร่นะพี่น้องของพวกเรามุสลิมบางประเทศเนี่ยอยู่ในประเทศที่มีอากาศหนาวเมื่อก่อนเนี่ยผมมีโอกาสไปเรียนที่อียิปต์ไปเรียนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียพี่น้องรู้ไหมครับว่าฤดูหนาวเนี่ยอากาศเขาเท่าไหร่อียิปต์เนี่ยนะครับช่วงเวลาละหมาดซุบฮีเนี่ยผมเคยดูอุณหภูมิเนี่ยเหลือประมาณ 3-5 องศาแล้วพอเปิดก๊อกน้ำอัลลอฮ์อาจจะอาบน้ำละหมาดตอนซุบฮีเนี่ยไม่ไหวเลยประเทศซาอุดีอาระเบียก็เหมือนกันอย่านึกว่าประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีแต่อากาศร้อนนะพี่น้องในเมืองมะดีนะห์เวลาหน้าหนาวเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับหนาวประมาณ 5-6 องศาที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นที่เมืองตาบุกเนี่ยหิมะตกเพราะนั้นเวลาไปอาบน้ำละหมาดเวลานั้นเป็นไงคือไม่ต้องเวลาและเวลาซุบฮีหรอกบางครั้งแม้แต่เวลามักริบอิชาเนี่ยอัลลอฮ์อาบน้ำละหมาดเนี่ยต้องเอามือแย่ไปก่อนให้มันชินก่อนแล้วค่อยๆอาบลำบากและโดยเฉพาะการถือศีลในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องต้องขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยเราไม่ได้ยึดตามสุริยคติเรายึดตามอะไรจันทรคติเพราะมันนั้นมันจะหมุนไปตลอดนะครับอาจจะเกิดในหน้ารอมฎอนตรงกับหน้าร้อนอาจจะตรงกับหน้าหนาวอาจจะตรงกับหน้าฝนอะไรก็ตามแต่บ้านเราเนี่ยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์ปีนี้เนี่ยจะตรงกับหน้าร้อนใช่มั้ยประมาณเดือนเมษาแต่พี่น้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอัลเลาะห์ให้ฝนตกลงมาร้อนของเราเนี่ยนะครับเราว่าร้อนมั้ยร้อนถือศีลอดในเวลาหน้าร้อนเป็นไงลำบากไหมลำบากแต่พี่น้องรู้ไหมผมมีเพื่อนที่เป็นอาหรับเนี่ยเขาบอกว่าในประเทศคูเวตเนี่ยหน้าร้อนที่จะมาถึงเนี่ยผมถามว่าผมอยู่มะดีนะห์นะวันประมาณวันแรกที่ผมเดินทางไปที่มะดีนะห์ไปเรียนผมเดินออกมาจากที่พักเนี่ยนะครับตึกหอพักของนักเรียนเนี่ยเพื่อที่จะไปละหมาดที่มัสยิดไปปีนั้นเนี่ยตรงกับหน้าร้อนจำได้ตรงกับช่วงที่ประมาณเดือนเมษาเดือนพฤษภาพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเดินไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยอยู่ๆเลือดกำเดาไหลความร้อนมันขนาดนั้นแต่ผมถามเพื่อนที่เป็นชาวอาหรับอย่างเช่นคนคูเวตก็บอกว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยนะครับของประเทศคูเวตช่วงที่ร้อนจริงๆเนี่ยประมาณ50องศาแล้วเดือนรอมฎอนก็ตรงกับหน้าร้อนพี่น้องคิดดูลำบากไหมเพราะนั้นการถือศีลอดเนี่ยไม่ว่าจะหน้าร้อนไม่ว่าจะหน้าหนาวลำบากหมดเลยเพราะมันต้องอดอ่ะ
อดของที่เราสามารถจะกินได้อดของที่เราสามารถจะดื่มได้อดในสิ่งที่เราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้กับเราซะกาตลำบากไหมพี่น้องใครบ้างไม่รับสักไม่รักในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินใครบ้างไม่รักรักทุกคนรักหมดเลยแต่ทำไมเราต้องจ่ายเราต้องนำทรัพย์สินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยไปมอบให้กับบุคคลทั้ง8จำพวกที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมันเป็นความรู้สึกที่คำว่าซะกาตจึงแปลว่าการทำความสะอาดหรือชำระล้างเป็นการชำระล้างความตนีที่เหนียวที่อยู่ในหัวใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมาปกคลุมสวงสวรรค์ที่ท่านญิบรีลไปเห็นครั้งแรกบอกว่าไม่มีใครที่เห็นแล้วก็รู้เรื่องของสวรรค์เว้นแต่อยากจะเข้าพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดด้วยกับสิ่งที่เป็นบทบัญญัติต่างๆของศาสนาแต่ถามว่าจริงๆยากมั้ยเนี่ยอายุกัน50 60เนี่ยผ่านมาการละหมาดมากี่รอบถือศีลอดมากี่ปีพี่น้องว่าลำบากมั้ยไม่ลำบากทำไมไม่ลำบากล่ะเพราะอีหม่านไงทำไมไม่ลำบากล่ะเพราะเราอยากได้สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงพอปิดเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกญิบรีลมาอีกรอบนึงยาญิบรีลญิบรีลเอ๋ยไปดูใหม่ไปดูสวรรค์ใหม่คราวนี้เนี่ยนะครับท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามก็เดินไปดูสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดเอาไว้ด้วยกับบทบัญญัติหรือข้อใช้หรือข้อห้ามต่างๆนะซุมมายะท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามเนี่ยก็กลับมาหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกล่าวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ายาร็อบโอ้พระผู้บานของฉันวะอิซซะติกฉันขอสาบานด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ละกอดคอชีตูญิบรีลว่าไงละกอดคอชีตูฉันกลัวเหลือเกินว่าอัลลายะดคูลูฮาอาฮาดุนจะไม่มีใครที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะญิบรีลรู้ถึงหัวใจของมนุษย์ที่จะถูกชักจูงด้วยกับอารมณ์ที่จะถูกชักจูงด้วยกับชัยฏอนที่จะถูกชักจูงด้วยกับคนรอบข้างให้ออกห่างจากคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อไปนะครับนั่นสวรรค์แล้วนะพอท่านญิบรีลเห็นญิบรีลกลัวเหลือเกินกลัวว่าจะไม่มีใครที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องไม่ต้องกลัววันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้เรื่องของสวรรค์และวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นการงานที่ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ง่ายๆไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองใช้เพียงแค่กำลังใจและความมุ่งมั่นของพวกเราเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนรกแสดงว่าสวรรค์ถูกสร้างนรกถูกสร้างแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวกับท่านญิบรีลนะครับว่ายาญิบรีลโอ้ญิบรีลเอ๋ยอิซฮับฟังซุรอิไลฮาเนี่ยฉันสร้างนรกเสร็จแล้วไปดูนรกที่ฉันสร้างสิญิบรีลก็ไปดูนะครับแล้วก็กลับมาหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอไปเห็นนรกเห็นการถูกลงโทษในนรกนะครับเห็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเตรียมไว้สำหรับชาวนรกเอาแค่การลงโทษที่เบาที่สุดของชาวนรกพี่น้องรู้ไหมคืออะไรเอาเบาที่สุดเลยนะไม่ต้องพูดถึงหนักที่สุดหนักที่สุดเนี่ยคือพวกมุนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกจะโดนการลงโทษที่เบาที่สุดของชาวนรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าชาวนรกที่ถูกลงโทษเบาที่สุดก็คือเขาจะถูกให้สวมใส่รองเท้าที่ทำจากไฟนรกและความร้อนของไฟนรกนั้นเท่ากับ70เท่าของสิ่งที่ร้อนที่สุดในหน้าดุนยานี้เท่ากับความร้อน70เท่าของความร้อนที่ร้อนที่สุดในดุนยานี้แค่เราจุดแก๊สเราก่อไฟเนี่ยนั่งใกล้ๆเป็นไงพี่น้องร้อนไหมร้อนไหมพี่น้องร้อนแค่ไฟที่เราจุดเนี่ยมันไม่ใช่ไฟที่ร้อนที่สุดในดุนยานะแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชาวนรกที่ถูกลงโทษเบาที่สุดคือถูกสวมรองเท้าที่ทำจากไฟนรกที่ความร้อนของมันเท่ากับ70เท่าของสิ่งที่ร้อนที่สุดในดุนยานี้และด้วยกับความร้อนของมันทำให้หนังกระดูกมันสมองเนี่ยมันเดือดพร่านนั่นคือการลงโทษที่เบาที่สุดของชาวนรกวะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก
เราขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการลงโทษในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านญิบรีลไปเห็นนรกก็กลับมาหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกล่าวนะครับว่าโอ้พระผู้อวยพรของฉันวะอิซซะติกด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลายัสมาอูบิฮาอะฮาดุนฟายัดคูลาฮาฉันคิดว่าจะไม่มีใครที่รู้ถึงการลงโทษของนรกแล้วจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนรกของพระองค์คืออะไรคือเอาแค่เบาที่สุดนี่เรารู้แล้วมีใครอยากที่ถูกลงโทษแบบนี้มั้ยไม่มีใครอยากเลยท่านญิบรีลกำลังบอกแก่เรานะครับว่าฉันเห็นนรกฉันเห็นการลงโทษของชาวนรกแล้วฉันคิดว่าจะไม่มีใครที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกเลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮุฟฟะฮาบิลชะฮาวาตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปกปิดปกคลุมนรกด้วยกับสิ่งที่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ในดุนยานี้มนุษย์อยากที่จะมีอยากที่จะได้อยากที่จะเป็นไม่ว่าสิ่งที่จะได้มาเนี่ยด้วยกับหนทางใดมนุษย์อยากที่จะทำอะไรตามอำเภอใจมนุษย์อยากที่จะนอนอยากที่จะพักผ่อนนะครับมนุษย์อยากที่จะไปละเมิดต่อคนอื่นมนุษย์ชอบที่จะนินทาคนอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปปกปิดนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้คือเอาสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายหัวใจของมนุษย์มีความปรารถนามีความต้องการซุมมะกอลายาญิบรีลพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวนะครับว่าโอ้ยญิบรีลเอ๋ยอิซฮับฟังซุรอิไลฮาไปดูใหม่ไปดูนรกใหม่เมื่อกี้เจ้ากล่าวว่านรกไม่มีใครอยากที่จะเข้าไม่มีใครที่จะเข้านรกหลังจากที่เขารู้ถึงการลงโทษของนรกไปดูใหม่พอยิบรีลไปดูเนี่ยนะครับยิบรีลก็เห็นในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปกปิดนรกเอาไว้ยิบรีลก็กลับมาหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกล่าวนะครับว่าละกอดคอชีตูโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันกลัวเหลือเกินว่าอัลลายะบะกออะฮะดุนอิลลาดะคอลาฮาจะไม่มีมนุษย์คนใดเหลืออยู่เว้นแต่จะถูกโยนลงไปในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะมนุษย์ทุกคนชอบนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นในสิ่งที่ปกคลุมนรกเอาไว้ดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับถึงเรื่องราวของสวรรค์สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเตรียมให้กับเรานะครับพี่น้องไปเปิดนะครับในซูเราะห์อันอินซานเรามาอธิบายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอายะต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงสวรรค์เนี่ยมากมายเลยในกุรอานของพระองค์หรือในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อันอินซานนะครับว่าวะยะซาฮุมบิมาซอบรูญันนะตาวะฮารีรอวะยะซาฮุมและฉันจะตอบแทนพวกเจ้าและฉันจะตอบแทนพวกเราเนี่ยที่ยืนมาละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ปฏิบัติตัวในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามวะยะซาฮุมบิมาซอบารูในสิ่งที่เขาอดทนอัลลอฮุอักบัรวันนี้เราละหมาดเราต้องอาศัยความอดทนมั้ยอดทนวันนี้เราถือศีลอดเราต้องอาศัยความอดทนมั้ยอดทนวันนี้เราบริจาคเราต้องอาศัยความอดทนไหมอดทนเพราะนั้นความอดทนจึงเป็นหนึ่งในกุญแจที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะซาฮุมบิมาซอบารูดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะยะซาฮุมและเราจะตอบแทนพวกเขาในความอดทนที่พวกเขาได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาดุนยาเนี่ยพี่น้องท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถึงดุนยาเอาไว้นะครับว่าอาวะละฮูบุกาวะเอาซอตุฮูอานาวะอาคิรุฮูฟะนาอาวะละฮูบุกาเริ่มต้นกำเนิดเกิดขึ้นมาบนดุนยานี้ด้วยกับเสียงร้องไห้วะเอาซอตุฮาอันนะและกว่าที่จะเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับกว่าลูกจะโตมาพ่อแม่เหนื่อยไหม
เหนื่อยลูกนี่เรียนหนังสือเหนื่อยไหมเหนื่อยทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกคนเนี่ยนะครับเหนื่อยไหมกว่าจะอายุประมาณนี้อายุ 30-40 ปีนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยทำงานนี่เหนื่อยปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหนื่อยไหมเหนื่อยพยายามที่จะสะสมพยายามที่จะเก็บเกี่ยวในสิ่งต่างๆด้วยกับความเหน็ดเหนื่อยแต่ท่านอาลีบอกนะครับว่าวะอาคิรูฮูฟานะและท้ายสุดของดุนยาก็คือความว่างเปล่าเพราะวันที่เรากลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆที่เราขวนขวายที่เราสะสมเอาไปได้ไหมพี่น้องบ้านหลังใหญ่ๆโตๆที่เราเห็นเนี่ยมันถูกฝังไปพร้อมกับเราในกุโบสถ์มั้ยไม่ใช่เลยอะไรคือสิ่งที่จะอยู่กับเราในกุโบสถ์ผ้ากาฟันเพียงแค่2หรือ3ผืนและการงานที่ดีที่เราประพฤติปฏิบัติในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้วะยะซาฮุมบิมาซอบารูญันนะตันวะฮารีรอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนในความอดทนของพวกเขาก็คือสวงสวรรค์และเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ทำมาจากผ้าไหมมุตตะกีนฟีฮาอาลัลอารออิกและพวกเขาเหล่านั้นจะนอนเอกขเนกบนเก้าอี้นวมบนเตียงที่มันนุ่มที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับพวกเขาในสวงสวรรค์ครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุได้ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขณะนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีกำลังนอนพักอยู่ที่บ้านของท่านพอท่านนบีลุกขึ้นไปหาท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบพี่น้องว่านบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอนที่นอนเป็นฟูกเหมือนกับพวกเรามั้ยไม่ใช่ที่นอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเพียงแค่เสื่อที่วางปูบนพื้นพอท่านนบีตื่นมาเนี่ยนะครับร่องรอยที่เนื้อของท่านเนี่ยนะครับนอนทับบนเสื่อเนี่ยปรากฏที่ผิวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเห็นร้องไห้และกล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนอนบนที่นอนที่เวลาท่านลุกขึ้นมาเนี่ยร่องรอยของที่นอนมันอยู่ที่หลังของท่านแต่บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมหากษัตริย์บุคคลผู้ที่เป็นเจ้าเมืองบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากลับอยู่ในที่นอนที่มันสบายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับท่านอุมัรนะครับเหมือนกับผมต้องการกล่าวกับพี่น้องนะครับในอายะกุรอานอายะนี้ฮาดาละฮุมฟิดดุนยาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขาเฉพาะในดุนยานี้วะละกุมฟิลอาคิเราะแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตระเตรียมให้กับพวกเจ้าในสวงสวรรค์มุตตะกีนฟีฮาอาลัลอรออิกคือในวันนั้นพวกเจ้าจะนอนเอกขเนกบนที่นอนที่มันสุขสบายในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาจะเรานฟีฮาชัมซาวะลาซัมฮารีรอและในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ที่ความร้อนของมันเนี่ยมาแผดเผาร่างกายของเราเราจะไม่พบกับความหนาวเย็นที่ทำให้เราเนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยนะครับเหน็บชาด้วยกับความหนาวเย็นในสวงสวรรค์จะไม่ร้อนและก็จะไม่หนาวอากาศเนี่ยจะดีมากนะครับจะไม่ร้อนจะไม่หนาวนะครับอากาศจะเป็นอากาศที่มีความสุขเป็นอากาศที่สบายเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของพวกเราวะดานิยะตันอะลัยฮาซิวะดานิยะตันอะลัยฮิมซิลาลูฮาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็จะให้ต้นไม้ในสวรรค์เนี่ยร่มเงาของมันจะมาปกคลุมพวกเราเวลาที่พวกเรานอนอยู่บนเตียงนอนเวลาที่พวกเราอยู่บนที่นอนที่เอกเนกของพวกเราเนี่ยนะครับต้นไม้ของสวงสวรรค์เนี่ยก็จะโน้มใบลงมาเพื่อที่จะปกคลุม
ให้พวกเราเนี่ยนะครับมีความสบายและผลไม้ของสวรรค์เนี่ยนะครับเมื่อใดก็ตามที่เรามีความปรารถนาผลไม้เหล่านั้นก็จะลอยมาแล้วมาอยู่ที่มือของเราแต่เราจะไม่ทานอาหารเราจะไม่กินผลไม้หรือเราจะไม่รับประทานสิ่งใดๆในสวงสวรรค์ด้วยกับความหิวเพราะในสวรรค์ไม่มีหิวแล้วพี่น้องในดุนยานี้เราหิวเรากระหายแต่ในสวงสวรรค์จะไม่มีการหิวจะไม่มีการกระหายวะดานียะตันอะลัยฮิมซิลาลูฮาและร่มเงาของสวงสวรรค์ผลไม้ในสวงสวรรค์เนี่ยก็จะมาใกล้พวกเราวะซุนซิลัตกุตูฟูฮาตะซลีลาและเมื่อใดก็ตามที่เราลุกขึ้นร่มเงาเหล่านั้นมันก็จะขึ้นอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามนะครับที่เรานอนลงหรือเรานั่งลงร่มเงาเหล่านั้นก็จะมาปกคลุมตัวของพวกเราวะยาตูฟูอะลัยฮิมอะบิอานียะตินมินซิดดะตินวะกาวะอักวาบินกานัตกวารีรอและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าวะยาตูฟูอะลัยฮิมบิอานียะตินและภาชนะที่บรรจุเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมาลอยนะครับมินฟิดดอฟิดดอแปลว่าเงินแต่ฟิดดอตัวนี้เนี่ยเรามาดูนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงภาชนะนะครับที่บรรจุเครื่องดื่มเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าวะอักวาบินกานัตกวารีรอคำว่ากวารีรเนี่ยแปลว่าที่มันใสคือเป็นแก้วที่ทำมาจากเงินแต่มันใสนึกภาพไม่ออกเลยแต่สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในสวงสวรรค์เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มีทานน้ํานะครับทานน้ําที่จะไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นทานน้ําที่มาจากอะไรมาจากน้ํานมที่มันจะไม่มีการเปลี่ยนรสเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นจะมีทานน้ําที่มาจากน้ําผึ้งที่จะมีรสชาติที่หวานอร่อยจะมีทานน้ำที่มาจากเหล้าที่ดื่มแล้วมันจะไม่เมาจะมีทานน้ำที่มาจากน้ำที่ใสสะอาดและทานน้ำเหล่านี้เนี่ยนะครับน้ำเหล่านี้มันก็จะถูกบรรจุในแก้วที่เราปรารถนาที่เราต้องการที่จะดื่มวายุสกาวนาฟีฮากะซันกานามิซายูฮาซันจาบีลาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าและจะถูกบรรจุในแก้วเหล่านั้นเนี่ยนะครับด้วยกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมซันซาบีนซันซาบีนเนี่ยซันซาบีนแปลว่าอะไรพี่น้องซันซาบีนเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เราหยุดสิ่งที่อยู่ในครัวเราเนี่ยคือขิงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เครื่องดื่มเหล่านั้นเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำขิงอยู่ด้วยและพี่น้องรู้ไหมครับว่าน้ำขิงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ปรับสมดุลของร่างกายทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นด่างในทางการแพทย์ปัจจุบันเขาบอกนะครับว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเกิดจากร่างกายเป็นกรดและเมื่อร่างกายเป็นกรดเนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบของเซลล์และการอักเสบของเซลล์เนี่ยนะครับมันก็จะก่อโรคต่างๆให้เกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างเช่นโรคโควิดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วร่างกายเป็นกรดทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะจัดการกับเชื้อไวรัสได้ดังนั้นมันจึงเกิดการอักเสบเวลาที่เราเจ็บคอก็เช่นเดียวกันเกิดจากการที่ร่างกายเป็นกรดทำให้เมื่อเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายมันก็ไม่สามารถจะจัดการกับเชื้อแบคทีเรียได้ทำให้เกิดการอักเสบแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขิงเพื่อที่จะปรับสมดุลทำให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นด่างผมแนะนำเลยนะครับให้พี่น้องเอาน้ำเอาขิงกับขมิ้นเนี่ยมาต้มเข้าด้วยกันแล้วก็ดื่มแทนน้ำไปซื้อขิงไปซื้อขมิ้นในตลาดเนี่ยนะครับเอามาหั่นเป็นแว่นแล้วก็ต้มพอต้มเนี่ยน้ำมันจะออกสีเหลืองๆและพี่น้องก็ดื่มนะครับดื่มน้ำอุ่นดื่มน้ำเย็นดื่มไปตลอดและพี่น้องจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของพี่น้อง
จะเป็นการป้องกันภาวะของการอักเสบของเซลล์จะเป็นการป้องกันจากเชื้อโรคนะครับบางคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เขาเจ็บคอหรือเวลาที่เขามีไข้เนี่ยเขาต้มน้ำขิงกับขมิ้นเนี่ยแล้วก็ดื่ม 3-4 วันไม่ต้องกินยาเลยเพราะมันไปปรับสภาพของความเป็นกรดให้มันเป็นด่างพอมันเป็นด่างปั๊บนะครับไอตัวของภูมิต้านทานของมนุษย์เนี่ยมันก็มีความแข็งแรงและสามารถที่จะไปจัดการกับพวกเชื้อโรคหรือไวรัสที่มันกำลังเข้ามาโจมตีร่างกายของเราได้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงพูดถึงเรื่องขิงในสวงสวรรค์ของพระองค์ไอนันฟีฮาตุซัมมาซันซาบีลาและจะมีตาน้ำในสวงสวรรค์เนี่ยที่ถูกตั้งชื่อว่าซันซันซาบีลนะครับเวลาที่เรามีลูกเนี่ยไปตั้งชื่อได้เลยซันซาบีลแปลว่าตาน้ำในสวงสวรรค์วะยาตูฟูอะลัยฮิมวิลดานุมมุคอลลาดูนและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ชาวสวรรค์เนี่ยมีเด็กรับใช้พี่น้องเคยมีลูกไหมคงจะเคยมีกันหมดนะพี่น้องเคยคิดไหมว่าลูกของเราเนี่ยไม่อยากให้เขาโตเลยอยากให้เขามีอายุประมาณ4ขวบ5ขวบเป็นไงเด็ก3ขวบ4ขวบ5ขวบมันน่ารักพอมันโตมามากๆเป็นไงมันดื้อพอสัก10ขวบพอเข้าวัยรุ่นเนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ฟังแล้วแต่พอ3ช่วง3ขวบ4ขวบเนี่ยมะจ๋าย่อจ๋าน่ารักไหมน่ารักในสวงสวรรค์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเราเนี่ยมีเด็กรับใช้ที่จะคอยวนเวียนนะครับมาคอยปรนิบัติที่จะมาเข้าใกล้ที่จะมาพูดคุยกับเราวะยาตูฟูอะลัยฮิมวิลดานุมมุคอลลาดูนไอลายามูตูนะที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับเด็กเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีวันตายและเด็กเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ในลักษณะสภาพที่อายุประมาณนั้นอยู่ตลอดเวลาอิซารอไอตะฮุมฮาซิบตะฮุมลุลุอันมันซูรอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อเรามองไปยังเด็กรับใช้ในสวงสวรรค์เนี่ยเราจะมองเขาด้วยกับความสวยงามน่ารักของพวกเขาเนี่ยเหมือนกับไข่มุกอัลลอฮุอักบัรวะอิซารอไอตะซัมมารอไอตะนะอีมันวะมุลกันอะซีมาและถ้าเรามองในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเตรียมให้กับพวกเราเนี่ยนะครับในสวงสวรรค์มองไปไกลๆพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราไอตะซัมมามองไปไกลๆเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราในสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่บ้านหลังเล็กๆนะมันไม่ใช่แค่บ้านหลังเล็กๆนะครับมองไปสุดสายตานั่นคือมุลก์นั่นคือสิ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองภายใต้การดูแลภายใต้การควบคุมของพวกเรานั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมให้กับพวกเราแต่ละคนในสวงสวรรค์ของพระองค์สวรรค์มีกี่ชั้นพี่น้อง100ชั้นยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี100ชั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอินนะฟินญันนะติมิอะตะดะรอญะตินในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมี100ชั้นอะอัดดะฮัลลอฮุลิลมุญาฮิดีนฟีซะบีลิและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมสวรรค์ชั้นสูงของพระองค์เนี่ยให้กับบุคคลผู้ที่เสียสละต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัยนะกุลลิดะรอญะตัยนกะมาบัยนัสสะมาอ์วัลอัรฎ์และระยะห่างระหว่างสวรรค์แต่ละชั้นเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับว่าเรามีเป็นล้านมุสลิมมีเป็นล้านคนเป็น10ล้านคนเป็นพันล้านคนเนี่ยสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพอมั้ยไม่ต้องกลัวพระองค์อัลเลาะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าระหว่างสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยเหมือนกับที่เรามองขึ้นไปบนฟากฟ้าบัยนัสซะมาอ์วัลอัรฎ์เหมือนกับที่เรามองไปฟากฟ้านั่นคือสวรรค์แต่ละชั้นแสดงว่าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใหญ่มากเดี๋ยวมาดูต่อเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ากลุ่มชนแรกที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับ
อินอาวาลาซุมรอตินยัดคุลุนจันนะตะอาลาซูรอตินกอมาริไลลาตันบัรกลุ่มชนแรกที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเหมือนกับดวงจันทร์ในค่ำคืนเต็มดวงไม่ได้หมายความว่าเราวันนั้นเราจะกลายเป็นดวงจันทร์และเข้าสวรรค์ไม่ใช่นะครับแต่ด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาของพวกเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ตัวของเราใบหน้าของเราร่างกายของเรามีรัศมีที่มันนวลเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนเต็มดวงกลุ่มชนแรกจะเข้าสวรรค์ในลักษณะนั้นซุมมันละดียาลูนะฮุมอะลาอัชดินะจะมินฟิสสมาอิอิดออะตันและกลุ่มชนต่อมาที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสุกสว่างเหมือนกับดาวฤกษ์ที่อยู่บนท้องฟ้าเราขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องให้เราเป็นกลุ่มชนแรกที่เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความสวยงามความสว่างเหมือนกับค่ำคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงและมนุษย์ในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับลายะตะกาวะตูนะวะลายะบูลูนะวะลายัมตะคิตูนะวะลายับสุกูนะวะอัมชาตุฮุมุซซะฮับวะมะจามิรุฮุมอัลลุลุวะรีชุฮุมอัลมิสกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าชาวสวรรค์จะไม่มีการขับถ่ายของเสียจะไม่มีการอุจจาระจะไม่มีการปัสสาวะจะไม่มีการขากเสลดจะไม่มีน้ำลายเหงื่อของพวกเขาเนี่ยนะครับจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับชะมดเชียงและเครื่องหอมของพวกเขาเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องหอมที่หอมที่สุดในสวงสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามยารอซูลุลลอฮ์อินนะอะห์ลันญันนะติยะกูลูนฟีฮาวะยัชรอบูนวะลายัตฟูลูนวะลายะบูลูนวะลายะตะกาวะตูนวะลายัมตะฮิตัมยัมตะคิตูนชาวสวรรค์เนี่ยจะมีการกินการดื่มเหมือนกับแบตหมดชาวสวรรค์เนี่ยนะครับจะมีการกินการดื่มแต่ทว่าชาวสวรรค์จะไม่มีการขากน้ำลายขากเสลดจะไม่มีการถมน้ำลายจะไม่มีการขับถ่ายของเสียก็ลูฟามาบาลุตตออามยารอซูลุลลอฮ์เราบรรดาซอบาห์กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมื่อเขาทานอาหารพวกเราในดุนยาเวลาเราทานอาหารเป็นไงจะต้องมีการขับถ่ายอาหารเหล่านั้นเพราะถ้าอาหารเหล่านั้นไม่ถูกขับถ่ายเป็นไงเป็นโรคใช่ไหมนั่นคือมนุษย์ในดุนยาแต่ในสวรรค์พี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะไม่มีการขับถ่ายของเสียจะไม่มีน้ำลายจะไม่มีน้ำมูกจะไม่มีปัสสาวะฟามาบาลุตตออามซอฮาบะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอาหารล่ะยารอซูลุลลอฮ์อาหารที่พวกเราทานในสวงสวรรค์เนี่ยมันจะหายไปไหนท่านนบีบอกนะครับว่าอาหารเนี่ยฮูซาอุนวะรชชุนกะรชฮิลมิสกเวลาที่เราทานอิ่มในสวรรค์เนี่ยนะครับอาหารเหล่านั้นมันจะออกมาเป็นลมเป็นเสียงเรอมันจะออกมาเป็นเหงื่อและกลิ่นเหงื่อของชาวสวรรค์เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่หอมเหมือนกับชะมดเชียงและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราอยู่ในสวรรค์ในสภาพเดียวกันนะครับมีความสูงเหมือนกับท่านนบีอาดัมสูง60ศอกอัลลอฮุอักบัรเฉพาะชาวสวรรค์เหรอไม่ใช่ชาวนรกก็เช่นเดียวกันบางคนตั้งเอ้าทำไมชาวนรกจะต้องให้มีรูปร่างที่ใหญ่โตขนาดนั้นเพราะเวลาที่ถูกลงโทษในนรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดเหมือนกับผิวหนังของเราวันนี้เนี่ยถ้าถูกไฟลวก
ถูกไฟลวกถูกน้ำร้อนลวกถูกไฟไหม้เป็นไงรู้สึกไหมแสบไปหมดเลยแต่ถ้าวันในวันนั้นเนี่ยคนที่เป็นชาวนรกร่างกายของเขาใหญ่โตนะครับเวลาที่เขาถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษก็จะสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาอย่างมากมายด้วยเช่นเดียวกันแต่เราในสวรรค์เนี่ยนะครับเราจะมีความสูง60ศอกและอายุของเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในอายุของชายหนุ่มหญิงสาวอายุประมาณ33ถึง40ปีอัลลอฮฺครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่สตรีคนหนึ่งนะครับว่าสตรีคนนี้เนี่ยเป็นหญิงชราได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถามกับท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์ถ้าฉันได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์เนี่ยฉันจะเข้าสวรรค์ในสภาพอายุประมาณนี้หรือเปล่าอายุ60ปีก็ไปชาวสวรรค์อายุ60ปีท่านนบีบอกนะครับว่าในสวรรค์จะไม่มีคนแก่โอ้โหซอบียะคนนี้ร้องไห้เลยอายุฉัน60ปีฉันแก่แล้วแสดงว่าฉันไม่มีโอกาสที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ท่านนบีบอกว่าในสวรรค์เนี่ยจะไม่มีคนแก่คือทุกคนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เข้าสวรรค์ในวัยหนุ่มวัยสาวแล้วมาดูนะครับปราสาทราชวังของเราในสวรรค์พื้นดินในสวรรค์พี่น้องรู้ไหมเป็นยังไงท่านอบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากุนนายารอซูลุลลอฮ์เราได้กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าฮัดดิษนาอันินญันนะอยากให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเล่าให้กับพวกเราได้ฟังถึงสิ่งก่อสร้างในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกนะครับว่าสิ่งก่อสร้างในสวรรค์ละบีนาตุนมินซะฮาบินก้อนอิฐที่ใช้ในการสร้างบ้านสร้างปราสาทให้กับพวกท่านในสวรรค์เนี่ยส่วนหนึ่งทำมาจากทองคำวะละบีนาตุนมินซิดดอตินและบางส่วนทำมาจากเงินเป็นสิ่งที่มีค่าทั้งหมดวามีลาตุฮาอัลมิสก์สิ่งที่มาฉาบนะครับตามผนังของบ้านของพวกเราปราสาทของพวกเราในสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นปูนซีเมนต์นะครับแต่มันถูกนำมาจากกลิ่นของชมดเชียงวาคอสบาอูฮาอัลลุลุวันยากูตและก้อนดินก้อนหินในสวรรค์เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นดินก้อนเป็นหินแบบที่เราเห็นนะแต่มันคือไข่มุกและทับทิมสิ่งที่มีค่าวะตูรอบะฮาอัซซะฟารอนและดินในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายถูกปกคลุมด้วยกับเขาเรียกว่าหญ้าฟรันซาฟารอนที่เราเอามาทำข้าวหมกเห็นไหมมันจะเป็นเกสรของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ในสวรรค์ดินพื้นดินบนสวรรค์เนี่ยเป็นซาฟารอนทั้งหมดเลยมันยะตะคูลูฮายันอะมูวะลายัยอัสใครก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะมีความปิติยินดีจะมีความโปรดปรานในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้จะไม่มีความโศกเศร้าจะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดๆในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะคูลูดูวะลายะมูตุเขาจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลตลอดไปเขาจะอยู่ในสวรรค์โดยที่ไม่มีการตายเขาจะอยู่ในสภาพของความอมตะวะลายะบลาซียาบุหูเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เขาสวมใส่นะครับจะไม่มีการฉีกขาดจะไม่มีการเปื่อยเหมือนกับเสื้อผ้าของเราในดุนยาวะลายัฟนาชาบาบุและชาวสวรรค์อายุของเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมให้กับพวกเราในสวรรค์เรามาดูความยิ่งใหญ่ของสวรรค์นะครับเอาแค่ประตูพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าในสวรรค์เนี่ยมีประตูกี่บานในสวรรค์มีประตูทั้งหมด8บานนะครับและประตูของสวรรค์เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าวัลลซีนัฟซีบิยาดิ
ขอสาบานด้วยกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ใต้พระหัตถ์ของพระองค์อินนามาบัยนามิสรอไอนีมินมะซอริอินญันนะระหว่างห่วงของประตูในสวรรค์พี่น้องเคยเห็นประตูของมัสยิดฮารอมไหมที่เมืองมักไม่ที่เมืองมะดีนะเวลาเขาปิดเนี่ยจะปิดแล้วก็จะมีเป็นวงกลมเป็นห่วงนะท่านนบีบอกว่านั่นประตูของดุนยาท่านนบีบอกว่าห่วงของประตูแต่ละบานในสวรรค์เนี่ยกามาบัยนันกามาบัยนมักกะตะวะฮะญัรจะมีระยะทางเหมือนกับจากเมืองมักกะไปยังเมืองฮะญัรเมืองฮะญัรเนี่ยนะครับถ้าปัจจุบันก็ประเทศกาตาร์ที่กำลังจัดแข่งฟุตบอลโลกพี่น้องลองคิดดูระยะทางจากมักกะไปประเทศกาตาร์เป็นระยะทางเท่าไหร่เอากามาบัยนมักกะตะวะบุสรอหรือเหมือนกับระหว่างเมืองมักกะกับเมืองบุสรอนะครับซึ่งอยู่ในประเทศซีเรียในปัจจุบันตรงนี้อยากจะบอกถึงความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งท่านนบีพูดในหะดีษบทนี้เมื่อ 1,400 กว่าปีแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าในปัจจุบันได้มีการวัดระยะทางระหว่างเมืองมักกะกับเมืองฮะญัรและระหว่างเมืองมักกะกับเมืองบุสรอเนี่ยปรากฏว่าระยะทางเท่ากันเลยอัลลอฮุอักบัรเขาบอกว่าระยะทางจากมักกะไปสู่ฮะญัรกับระยะทางจากมักกะไปสู่บุสรอเนี่ยนะครับเป็นระยะทางประมาณ 1,273 กิโลแล้วท่านนบีบอกตรงเป๊ะๆเลยระยะทางเนี่ยมันเท่ากันเลยนั่นคือระหว่างบานประตูของสวรรค์ระยะห่างแค่นั้นเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวหน้าที่ของเราคือขอดุอาหน้าที่ของเราคือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหน้าที่ของเราคือการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสวรรค์พอสำหรับชีวิตของพอสำหรับพวกเราและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกนะครับว่ายะดุคูลูอันฟุกอรออุมมะตีอันญันนะตะกับละลอักนิยาบิอัรบะอีนคอรีฟาคนจนเนี่ยบางคนบอกอ๋อหรออาจารย์ฉันนี่จนเหลือเกินฉันกลัวเหลือเกินนะครับว่าฉันเนี่ยจะเข้าสวรรค์หลังคนรวยเพราะอะไรเพราะคนรวยเขามีทรัพย์สินเงินทองในการบริจาคพี่น้องไม่ต้องกลัวท่านนบีบอกว่าในวันกิยามะห์คนยากจนจะเข้าสวรรค์ก่อนคนที่มีฐานะร่ำรวย40ปีในบางรียะห์บอกว่า500ปีเพราะอะไรเพราะคนรวยถูกสอบสวนแต่พวกเราไม่มีทรัพย์สินที่ต้องถูกสอบสวนเราละหมาดนะครับเราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราไม่มีทรัพย์สินที่จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเพราะนั้นเราเข้าสวรรค์ก่อนเลยเราเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเลยเพราะนั้นนี่คือสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พี่น้องอยากรู้ไหมครับว่าในเมื่อสวรรค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสุขสบายเป็นสิ่งที่มันทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับลืมความเหน็ดเหนื่อยของชีวิตในดุนยาเนี่ยมีการงานอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เป็นฟัรดูผมเชื่อว่าทุกพวกเราทุกคนเนี่ยทำละหมาด5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ถ้าเรามีความสามารถจ่ายซะกาตถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองที่มันมากและครบรอบปีเรามาดูนะครับในสิ่งที่เป็นการงานที่ทุกคนสามารถทำได้ถ้าอยากที่จะเป็นชาวสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ายาอายูฮันนัสโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านโอ้บรรดาบุคคลผู้ที่มีความปรารถนาในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับชุสสลามจงให้สลามซึ่งกันและกันอย่าจำกัดการให้สลามเฉพาะคนที่เรารู้จักเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่านี่คือพี่น้องของเราคนที่เริ่มให้สลามก่อนนั่นคือคนที่ได้รับผลและบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนที่ตัดขาดกับพี่น้องคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกับพี่น้องคนที่เริ่มก่อนให้สลามก่อน
นั่นคือคนที่จะได้รับความเมตตาได้รับความรักจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าอับชุสสลามให้สลามซึ่งกันและกันวะอัตอิมุตตออามจงเลี้ยงอาหารนะครับจงเลี้ยงอาหารเพราะการเลี้ยงอาหารเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงออกถึงการเสียสละและเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนยากจนเนี่ยที่มากินอาหารของเราเนี่ยได้ขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราวะศ็อลลูบิลไลลีวันนาซุนิยามประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายจงลุกขึ้นยืนละหมาดในยามค่ำคืนขนาดที่คนส่วนใหญ่ก็นอนหลับไหลหลายคนบอกว่าโอ้ยช่วงนี้ฉันก็ตื่นมาตีสองมาดูฟุตบอลไม่เป็นไรดูฟุตบอลเสร็จแล้วฟุตบอลจบละหมาดต่อได้พี่น้องวะซัลลูบิลไลลีจงลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนเพียงแค่หนึ่งรอกะพี่น้องคิดดูนะครับว่าการละหมาดในยามค่ำคืนที่มีความประเสริฐแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบอกว่าการละหมาดในยามค่ำคืนจำนวนรอกะที่น้อยที่สุดเพียงแค่หนึ่งรอกะก็ใช้ได้แล้วหนึ่งรอกะก็ใช้ได้แล้วเพราะคำว่าอันวิตรคืออะไรแปลว่าเอกะหนึ่งก็ได้สามก็ได้พี่น้องห้าก็ได้เจ็ดก็ได้สิบเอ็ดก็ได้นั่นคือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะครับให้สลามกับพี่น้องของเราเลี้ยงอาหารกับพี่น้องของเราลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนขณะที่คนทั้งหลายกำลังนอนหลับท่านนบีกล่าวนะครับว่าตะดคุลุนยันนะตะบิสลามและพวกท่านทั้งหลายที่ทำแบบนี้จะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความง่ายดายทำได้ไหมบางคนบอกโอ๊ยยังทำไม่ได้ฉันไม่มีฐานะที่จะพอเลี้ยงอาหารคนอื่นไม่เป็นไรมาดูหะดีษต่อไปจากรายงานจากท่านหญิงอุมูฮาบีบะรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวนะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันศ็อลลาฟินฟียาวมินวะไลลาตินอิสนะไตอัชรอตะรอกอะตันใครก็ตามที่ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง12รอกะอะห์ฟีบัยติบูนียาละฮูบัยตุนฟินญันนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์ละหมาดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงก็คือการละหมาดซุนนะฮ์รอวาติบทุกวันนี้เราละหมาดฟัรฎู5เวลากันทุกคนใช่มั้ยครับใช่เพราะนั้นถ้าเราอยากได้สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการละหมาดซุนนะฮ์ก่อนและหลังจากละหมาดฟัรฎูก่อนซุบฮีเท่าไหร่2ก่อนซุรีเท่าไหร่2หลังซุรีเท่าไหร่2หรือ4เป็นเท่าไหร่ละ8ละ8แล้วใช่มั้ยหลังมักริบเท่าไหร่2หลังอิชาเท่าไหร่รวมกันเป็นเท่าไหร่12รอกะในบางรีวายะห์บอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง10รอกะก็คือก่อนซุรีกับหลังซุรีอย่างละ2หลังอัสรีมีมั้ยไม่มีก่อนซุรีมีมั้ยก่อนอัสรีมีมั้ยไม่มีก่อนอัสรีก็สามารถละหมาดได้แต่ไม่ควรทำเป็นประจำเพราะเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยทำแต่เราไม่เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นการละหมาดซุนนะฮ์รอวาติบบูนียะละฮูบัยตุนฟินญันนะฮ์เขาจะถูกสร้างบ้านในสวรรค์คำถามบ้านในสวรรค์แสดงว่าถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบ้านให้กับเราในสวรรค์เราก็ต้องเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงไม่สร้างบ้านเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้ร้างไม่ให้พวกเราไปอยู่แต่หะดีษของท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่รักษาการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง10ในบางรีวายะห์บางรายงานบอก12พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์ทำได้ไหมครับทำได้ทำไม่ได้มาดูต่อเอาที่ทำได้เพื่อที่ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์
ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พบกับท่านยิบริท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบิลาลซึ่งเป็นมุอัซซินนะครับท่านนบีพบท่านบิลาลหลังจากละหมาดอันฟะญัรละหมาดซุบฮีท่านนบีก็ถามท่านบิลาลนะครับว่ายาบิลาลโอ้บิลาลเอ๋ยฮัดดิษนีบิอัรยาอามะลินอามัลตะฮูฟิลอิสลามบิลาลบอกฉันหน่อยสิว่าเจ้าทำอะไรที่เป็นการงานที่มันเล็กน้อยสำหรับเจ้าเพราะอะไรล่ะฟาอินนีซะมีอตุดัฟอะนะอะลัยกะบัยนะยะดัยยะฟิลญันนะห์เพราะฉันได้ยินเสียงรองเท้าของเจ้าในสวงสวรรค์ดูความรักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อซอฮาบะห์แม้แต่เสียงเดินเนี่ยท่านนบีจำได้ว่านี่เสียงเดินของใครท่านนบีถามท่านบิลาลนะครับว่าบิลาลฉันอยากรู้เหลือเกินท่านไปทำอะไรเพราะฉันได้ยินเสียงเดินของท่านในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านบิลาลร้องไห้เลยท่านบิลาลก็บอกนะครับว่ามาอามินตูอามาลันอัรยาอินดีฉันไม่รู้เลยว่าฉันทำอะไรที่เป็นการงานที่ไม่ใช่ฟัรดูเป็นการงานที่เป็นการงานเล็กๆน้อยๆที่มันง่ายอิลลาเว้นแต่ที่ฉันนึกได้คือว่าอินนีลัมอัตตอฮฮัรตูฮูรอนฟิซซาอาติไลละจินเอานะฮารินอิลลาศ็อลลัยตุบิซาลิกัตตุฮูรมากุติบะลีอันอุศ็อลลียะสิ่งหนึ่งที่ฉันพอจะจำได้โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าในเวลาใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นกลางวันไม่ว่าจะเป็นกลางคืนเมื่อใดก็ตามที่ฉันอาบน้ำละหมาดฉันก็จะละหมาดในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้กับฉันในการละหมาดในเวลานั้นเวลาที่เราอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับแสดงว่ามีอะไรมีซุนนะห์มีซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราสามารถกระทําได้ซุนนะห์อะไรพี่น้องซุนนะตุลวุดูซุนนะห์ของการอาบน้ำละหมาดทําได้มั้ยทําได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องคิดว่ายากมั้ยให้สลามถ้ามีทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงอาหารคนยากจนนะครับหรือว่าเราหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราละหมาดซุนนะห์หรือว่าเราละหมาดก่อนและหลังจากละหมาดฟัรดูนะครับหรือตื่นขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนแม้เพียงแค่หนึ่งรอกะอะห์ทำได้ไหมทำได้อ่ะอันนี้เฉพาะสตรีหลายคนบอกเพราะสตรีเนี่ยประเด็นของพวกนางคืออะไรบางครั้งมีอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ได้อาจจะมีประจำเดือนที่ไม่สามารถจะละหมาดได้ไม่สามารถจะถือศีลอดได้สำหรับสุภาพสตรีเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้สำหรับพวกนางอิซาศ็อลลัตอัลมารอะตุคอมซะฮาเมื่อใดก็ตามที่บรรดาสตรีได้รักษาการละหมาด5เวลาของพวกนางวะซอมัตชะฮรอฮาและได้รักษาการถือศีลอดของพวกนางในเดือนรอมฎอนวะฮาซุนัตฟัรยะฮาและได้รักษาอวัยวะเพศของพวกนางนะครับเว้นแต่บรรดาผู้ที่เป็นสามีวะอะตออัซซอยะฮาและเชื่อฟังต่อสามีจำไว้เลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นสตรีนอกจากการละหมาด5เวลานอกจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนอกจากการรักษาอวัยวะเพศการเชื่อฟังต่อผู้ที่เป็นสามีในสิ่งที่สอดคล้องกับบทบัญญัติอัดคิลีอันจันนตมินไออบาวาบินจันนตชิพวกนางจะสามารถที่จะเลือกเข้าสู่ประตูสวรรค์บานไหนก็ได้บานไหนก็ได้ที่นางมีความปรารถนามีความต้องการเหนือกับผู้ชายอีกสตรีที่เชื่อฟังสามีสตรีที่รักษาสิ่งพึงสงวนของนางสตรีที่ดำรงมั่นรักษาการละหมาดสตรีที่รักษาในเรื่องของการถือศีลอดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกนางมีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูบานไหนก็ได้อัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นสวรรค์เป็นสิ่งที่มีค่า
การที่จะได้มาด้วยกับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่มันอยู่รอบๆตัวของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไฟต่ําไม่ว่าจะเป็นชัยฏอนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ไม่ดีที่พยายามที่จะชักจูงเราให้ออกจากแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะอดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มาลาอิกะห์ก็จะมาต้อนรับเราในวันกิยามะห์หลังจากที่เราถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะลามุนอะลัยกุมบิมาศอบรตุมความสันติในวันนี้จะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าเนื่องจากความอดทนขณะที่พวกเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือสวรรค์ของเรานี่คือสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมไว้สำหรับบ่าวผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธากุญแจของสวรรค์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราและเราก็กล่าวแล้วคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหลือเพียงแต่ฟันของกุญแจที่ทุกวันนี้เราจะต้องทำเราจะต้องปฏิบัติเพื่อจะเป็นกุญแจที่เราจะเปิดเข้าไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ตัวของผมและพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์และเป็นกลุ่มแรกที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่มีความบริสุทธิ์ในสภาพที่มีความที่มีแสงสว่างที่นวลเหมือนกับดวงจันทร์ในวันเต็มในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงนะครับก็คงจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับในเรื่องราวสวรรค์ของฉันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องมีประเด็นคำถามหรือมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมจะเก็บคำถามเหล่านี้ไว้นะครับแล้วก็นำไปตอบในรายการนะครับเรื่องที่อยากรู้ในวันจันทร์ของทางอันนัสพี่น้องก็สามารถจะติดตามได้นะครับผมบิสมิลลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามอาจารย์ครับอยากจะถามที่อาจารย์บอกว่าเด็กรับใช้ในสวรรค์เนี่ยมันเป็นเด็กที่ตายเป็นเด็กกาเฟสที่ตายก่อนเข้าอาเกนบาเล็กใช่หรือไม่ข้อแรกได้ถามข้อที่สองข้อนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์นะครับประเด็นของเด็กที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็เสียชีวิตนะครับเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับมีทัศนะที่แตกต่างกันในกลุ่มของในหมู่ของพวกเขาหลังจากที่ตายไปแล้วนะครับนักวิชาการบางท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์และจะกลายเป็นเด็กรับใช้นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งได้กล่าวนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์จะให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนพวกเขาสอบสวนตรงนี้ก็คือเป็นการอิมติฮานเป็นเหมือนกับเป็นข้อสอบสำหรับพวกเขาคนที่ผ่านข้อสอบในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามก็จะเป็นเด็กรับใช้ในสวรรค์คนที่ไม่ผ่านในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนนะครับในสิ่งที่เป็นข้อสอบก็จะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับก็คือทัศนะที่ท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าวัลลอฮูยะอะลัมุบีมายะอ์มะลูนนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่พระองค์เดียวที่จะรู้ดีในลักษณะของพวกเขานะครับแต่ทัศนะที่บอกว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเด็กรับใช้ในสวรรค์เนี่ยก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งนะครับในทัศนะของซะลัฟในลักษณะอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงวาวินดานุมุคอลลาดูนอาจจะหมายถึงเด็กรับใช้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาเหมือนกับฮูรุนอีนนะครับหรือภรรยาหรือสามีนะครับของชาวสวรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวัลลอฮุตะอาลาเด็กเด็กที่กาเฟสเนี่ยเขาก็บริสุทธิ์เขาตายก่อนเข้าการบาเล็กมันก็น่าจะเป็นคำถามที่ว่าน่าจะเป็นเด็กกาเฟสมากก็อย่างที่บอกนะครับเป็นประเด็นที่นักวิชาการเนี่ยก็มีทัศนะที่แตกต่างเพราะบางคนบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่อาเกนบาเล็กถึงเขาว่ายังอยู่ในสภาพบริสุทธิ์แต่เนื่องจากเขาเกิดมาในสภาพที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอาจจะโตขึ้นถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเติบโตขึ้นอาเกนบาเล็กเขาอาจจะอยู่ในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะนั้นทัศนะที่
มีน้ำหนักเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือสิ่งที่ท่านเชคุนอิสลามได้กล่าวนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพวกเดียวรู้ถึงสภาพของพวกเขาวัลลอฮุตะอาลาแล้วก็คำถามที่2ชาวสวรรค์นั้นที่นบีบอกมีทั้งหมด120แถวใช่มั้ย120แถวใช่มั้ยกันเนี่ยประชาชาติของนบีมูฮัมมัดเนี่ยได้ถึง80แถวที่เหลือเป็นประชาชาติของท่านนบีท่านอื่นอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยด้วยเลยครับประชาชาติมูฮัมมัดได้80แถวทำไมถึงได้มากครับหะดีษบทหนึ่งนะครับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ให้ท่านนบีได้เห็นในค่ำคืนที่ท่านอิสรอและก็มิอรอจนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังนะครับว่าฉันได้เห็นนบีและก็มีบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามตัวของท่านนบีบางคนเนี่ยมาผู้ที่มาพร้อมกับผู้ที่เป็นสหายเพียงแค่1คนนบีบางท่านมาพร้อมกับผู้ที่ติดตามท่าน2คนนบีบางท่านมาโดยที่ไม่มีผู้ที่ติดตามเลยและฉันก็เห็นนะครับในสิ่งที่เป็นภาพของคนจำนวนมากมายนะครับและฉันก็คิดว่าบุคคลเหล่านั้นก็คืออุมมะห์ประชาชาติของฉันท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็บอกนะครับว่านั่นคืออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและท่านญิบรีลก็บอกให้มองไปอีกมุมหนึ่งนะครับของขอบฟ้าและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มองแล้วก็เห็นนะครับในอุมมะห์ประชาชาติที่มีจำนวนมากนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่าบุคคลเหล่านี้จะมี70คนนะครับ 70,000 คนที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับจะไม่ถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลผู้ที่ตะวักกัลและก็มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวนะครับว่านะห์นุลเอาวะลุนะห์นุลอาคิรูนันเอาวะลูนพวกเราเป็นประชาชาติสุดท้ายแต่จะเป็นประชาชาติที่มีจำนวนมากพวกเราเป็นประชาชาติสุดท้ายแต่จะเป็นประชาชาติแรกที่เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นเราจะไม่ถามนะครับว่าทำไมประชาชาตินี้ถึงมีจำนวนผู้ที่เป็นชาวสวรรค์มากที่สุดทำไมประชาชาตินี้มีลักษณะของชาวสวรรค์ที่น้อยที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นไปด้วยกับการกำหนดและฮิกมะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมท่านอาจารย์ในสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์จัดคู่ครองให้อยากทราบว่าในคู่ครองอัลเลาะห์ให้มีลูกให้มีลูกอยู่ในสวรรค์มั้ยให้มีเด็กเป็นคู่ที่เป็นลูกของเราเนี่ยบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์เท่าที่พอที่จะจําได้นะครับในประเด็นหลักฐานเนี่ยนะครับก็คือสวรรค์เนี่ยเราจะไม่มีลูกเพิ่มแต่บรรดาลูกๆของเรานะครับถ้าเขาเสียชีวิตแล้วเขาเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเขาจะมาอยู่ร่วมกับพวกเรานะครับแล้วก็อย่างเด็กรับใช้ก็ไม่ใช่ลูกของเราแต่เป็นเด็กรับใช้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาคอยดูแลนะครับคอยดูแลคอยปรนิบัติพวกเรานะครับแต่คนที่เป็นลูกคนที่เป็นภรรยานะครับที่อยู่ร่วมกับเราในดุนยานี้เนี่ยถ้าเขาเสียชีวิตและเขาเป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้เจอพวกเขาเราจะได้เป็นภรรยาของพวกเราในสวงสวรรค์และจะเป็นสามีของเราในสวงสวรรค์และจะเป็นลูกของเราที่จะอยู่ร่วมกับเราในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุตะอาลาครับมุสลิมที่ทำบิดอะห์นะฮะที่นบีไล่ให้ไปไกลๆเนี่ยพวกนี้ได้เข้าสวรรค์มั้ยครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคำว่าบิดอะห์เนี่ยมันมีลักษณะที่บรรดานักวิชาการได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่าบิดอะห์มุกัฟฟิเราะห์ก็คือบิดอะห์ที่ตกอยู่ในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มชนเหล่านี้ก็คือกลุ่มชนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับการดื่มน้ำในเกาซัรบุคคลเหล่านี้ก็คืออยู่ในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าชื่อของเขาจะเป็นมุสลิมลักษณะอย่างเช่นพวกคอวาริดนะครับพวกคอวาริดก็คือพวกที่เขาก็ละหมาดเหมือนกับพวกเราเขาก็ถือศีลอดเหมือนกับพวกเราแต่หลักความเชื่อหลักอะกีดะห์ของพวกเขานั้นออกห่างหรือไม่เหมือนกับความเชื่อของพวกเราอย่างเช่นพวกรอฟิดะห์พวกชีอะห์อิหม่าม12นะครับเพราะนั้นกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มชนนะครับที่เป็นบิดอะห์มุกัฟฟิเราะห์
บิดอะห์ประเภทที่2ที่นักวิชาการได้กล่าวก็คือบิดอะห์ฆิรมุกัฟฟิเราะห์คือบิดอะห์ที่มีการกระทําในสิ่งที่เป็นลักษณะของอุตริกรรมในศาสนาแต่ยังคงอยู่ในสภาพของการเป็นมุสลิมนะครับอย่างเช่นบิดอะห์ในเรื่องของอย่างยกตัวอย่างนะครับการทำเมาลิดนะครับหรือบิดอะห์ส่วนใหญ่ที่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะบิดอะห์เหล่านั้นเรียกว่าเป็นบิดอะห์ฆิรมุกัฟฟิเราะห์ก็คือยังอยู่ในสภาพของการเป็นมุสลิมนะครับและเขาทำในสิ่งที่ตรงข้ามหรือไม่ปฏิบัติตามรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการที่เขาจะถูกลงโทษหรือการที่เขาจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แต่ถ้าเป็นบิดอะห์มุกัฟฟิเราะห์นั่นคือบิดอะห์ที่หมายถึงในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลอฮุตะอาลาอะลัมบิสมิลลาห์ครับอาจารย์ครับอยากทราบว่าถ้าเราเข้าสวรรค์ไปแล้วหรือใครญาติๆที่อยู่สวรรค์ที่สูงกว่าเราเนี่ยลงมาหาได้แล้วคนที่อยู่ชั้นที่ต่ำกว่าเรานี้จะขึ้นไปหาเราได้ไหมอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับขอบคุณครับจะทราบกันหรอครับบิสมิลลาห์ฮัมดุลิลลาห์วัสซะลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์ประเด็นนี้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ได้มีหลักฐานที่พูดถึงเรื่องดังกล่าวไว้นะครับเพราะนั้นเราก็กล่าวเพียงแค่ว่าวัลลอฮุอาลัมอินชาอัลเลาะห์วันที่เราเป็นชาวสวรรค์เนี่ยเราก็จะรู้เองว่าเราจะไปเยี่ยมคนที่อยู่สวรรค์สูงกว่าเราหรือเราสามารถที่จะลงไปเยี่ยมคนที่อยู่สวรรค์ต่ำกว่าเราได้หรือเปล่านะครับวัลลอฮุตะอาลาอาจารย์ครับที่มีหะดีษว่า 70,000 คนเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนในคนประเภทใดบ้างมีลักษณะยังไงที่จะผ่านตรงนั้นได้อะฮะตามที่นบีบอกฮะจริงๆบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์ในตัวบทของหะดีษนะครับที่รายงานจะในหะดีษซอฮีหะห์เนี่ยนะครับได้กล่าวว่าวะฮุมซะบะอูนอัลฟ์กับ 70,000 คนยัดคูลูนันญันนะตะบิฆอยริฮิซาบินวะลาซาบิกอตินอะซาบนะครับที่จะเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่ถูกลงโทษใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในมีหะดีษอีกบางหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพียงแค่ 70,000 คนและทุกคนจาก 10,000 คนก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอีก 70,000 คนเพราะถ้าคูณก็เป็นจำนวนที่มหาศาลลักษณะของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวะลายักตะวูนวะลายะตะตอยยรูนวะอะลารบบิฮิมยะตะวักกะลูนวะลายักตะวูนอันกาวีก็คือการใช้เหล็กร้อนๆเนี่ยนะครับในการรักษาโรคซึ่งเป็นการรักษาในลักษณะของการรักษาแผนโบราณของพวกอาหรับนะครับเขาจะใช้เหล็กร้อนเนี่ยไปเผาไฟแล้วก็มาทาบตรงตำแหน่งที่มีอาการเจ็บปวดวะลายะตะตอยรูนพวกเขาเหล่านี้นะครับจะไม่เชื่อในเรื่องของเรื่องของโชคลางนะครับบินนกบินไปทางขวาแสดงว่าเรื่องที่จะทำเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จบินไปทางซ้ายแสดงว่าเรื่องที่จะทำจะต้องประสบกับความล้มเหลวนะครับว่าหรือมีนกฮูกนกแสกอะไรเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้ก็คือไม่เชื่อในโชคในสิ่งที่เป็นโชคลางนะครับพวกเขาเหล่านี้นะครับจะรักษาเจ็บป่วยเขาจะมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะลารบบิฮิมยะตะวักกะลูนดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าพวกเขาเหล่านี้มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นลักษณะของคนทั้ง 70,000 คนหรือมากกว่าตามนัยยะของหะดีษก็คือคนที่มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่ามอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความให้เราละทิ้งในสิ่งที่จะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จหรือละทิ้งในสิ่งที่จะเป็นหนทางไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเรามอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ทำงานแล้วเราปรารถนาที่จะให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีประทานปัจจัยยังชีพกับเราอย่างนี้ถูกมั้ยไม่ถูกเพราะนั้นความหมายของคำว่าการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเราต้องการสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพียงแค่นั่งขอดุอาอย่างเดียว
ทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นมอบหมายการกระทำเหล่านั้นหรือความสำเร็จของกิจการต่างๆที่เรากระทำเนี่ยให้อยู่หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับความหมายของคำว่ามอบหมายต่ออัลเลาะห์เพราะทุกวันนี้เนี่ยยังมีบางกลุ่มบางพวกที่ยังเข้าใจในลักษณะนี้ที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ในเมื่อฉันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ฉันก็ออกไปเจอกับศัตรูเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็ดูแลคุ้มครองในเมื่อยังไม่เคยเรียนในเรื่องของการรบในไม่มีการเตรียมในเรื่องของอาวุธไม่มีการฝึกในเรื่องของการทหารออกไปก็ตายอย่างนี้ไม่ใช่มอบหมายท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอุมัรได้พบกับกลุ่มหนึ่งของชาวเยเมนที่เดินทางมายังเมืองมะดีนะห์ในสภาพที่ไม่มีความพร้อมนะครับในสภาพที่เสื้อผ้าก็ไม่พร้อมพาหนะที่เดินทางก็ไม่พร้อมอาหารก็ไม่พร้อมท่านอุมัรถามพวกเขาเหล่านั้นว่าพวกท่านมาจากไหนพวกเขาบอกว่ามาจากประเทศเยเมนทำไมพวกท่านมาในลักษณะนี้พวกเขาเหล่านั้นบอกว่านะฮ์นุมูตะวักกิลูนพวกเราเป็นกลุ่มที่มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรบอกว่าไม่ใช่พวกท่านคือกลุ่มชนผู้ที่ซึ่งมูตะวากิลูนคำว่ามูตะวากิลูนแปลว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีการตระเตรียมในสิ่งที่เป็นงานการงานต่างๆคนที่มูตะวักิรุนคือคนที่พรวนดินหว่านพืชแล้วก็รดน้ำนั่นคือคนที่มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเพาะปลูกของพวกเขาอย่างแท้จริงนะครับเพราะนั้นในนัยยะของหะดีษที่บอกก็คือคนที่มีการมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุตะอาลาปัญหานึงฮะอาจารย์กรณีที่ว่าเราจะละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดใช่มั้ยฮะอันนี้เราจะเนียดรวมกับละหมาดรอวาเตฟได้ไหมเกิดอันนี้จะตาทางฟิกอฮะจะใช้ได้ไหมฮะครับประเด็นนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์ประเด็นนี้เนี่ยนะครับในวิชาฟิกหรือวิชานิติศาสตร์อิสลามเรียกว่าการตะดาคุนฟินนียาตนะครับก็คือการรวมหรือการเข้าพร้อมกันในเรื่องของการเจตนานะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าการกระทำใดก็ตามแต่ที่มีจุดประสงค์เดียวกันสามารถที่จะรวมกันได้อย่างเช่นที่มัสยิดอาซานนะครับเราอาบน้ำละหมาดแล้วก็เดินไปมัสยิดเราสามารถที่จะละหมาดด้วยกับการเนียดไตตุนมัสยิดละหมาดสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดละหมาดสุนัตระหว่างอาซานกับอิกอมะห์หรือละหมาดสุนัตก่อนละหมาดซุฮรี4ในการเนียดครั้งเดียวและในการกระทำครั้งเดียวถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่จุดประสงค์มันแตกต่างกันอย่างเช่นในเรื่องของการทำอากีกอห์กับการทำกุรบานจุดประสงค์มันแตกต่างกันเพราะนั้นจะมาเนียดรวมกันด้วยกับการเชือดแพะ1ตัวแทนจากการทำกุรบานและทำอากีกอห์ตรงนี้นักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่าใช้ไม่ได้เพราะจุดประสงค์มันแตกต่างกันอากีกอห์สำหรับอะไรสำหรับเด็กแรกเกิดกุรบานเป็นการเสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอีดนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมสุดท้ายฮะสุดท้ายการอ่านกุรอานในละหมาดฮะกับซูเราะห์เนี่ยจำเป็นต้องถูกหลักตัจวิดมั้ยฮะตรงนั้นถือว่าซอไม่ซอวัดที่ตรงไหนฮะตรงนั้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่ารอตติรินกุรอานะตัรตีลาพวกท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานเป็นทํานองนะครับเพราะนั้นในเรื่องของตัจวีดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความสําคัญนะครับเพราะจะทําให้การอ่านกุรอานนั้นมีความไพเราะแต่ถามว่าถ้าเราอ่านกุรอานโดยไม่ถูกตัจวีดละหมาดของเราใช้ไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่การละหมาดของเราใช้ได้แต่ถ้าเราอ่านกุรอานอย่างถูกต้องตามตัจวีดมันจะทำให้เกิดความไพเราะและก็มันจะทำให้ เขาเรียกว่าคนที่เป็นมะมูมละหมาดตามเราเนี่ยเขามีความรู้สึกมีความคุชัวเอาลองไม่เชื่อลองดูละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยพี่น้องอิหม่ามคนหนึ่งเนี่ยอ่านเสียงเพราะกับอีกคนหนึ่งอ่านไม่เพราะพี่น้องอยากเป็นมะมูมคนไหนทั้งที่ละหมาดทั้งสองซอสหรือใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับวัลลอฮุตะอาลานะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันรับฟังนะครับหวังว่าสิ่งที่พูดคุยเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างกำลังใจสร้างแรงผลักดันนะครับให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติตัวในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่ว่า
ในวันที่เราจากโลกใบนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับชีวิตของเราในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพก็จะเป็นชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์และหลังจากที่เราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์หลังจากที่เราถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะบอกกับพี่น้องด้วยกับให้พี่น้องกล่าวดุอานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์